สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทับ2563วันนี้เวลา9นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมสำนักพระราชวัง1สำนักพระราชวังเขตพระนครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทับ2563มีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562ถึง17มกราคม2563ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษารายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน835คนโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้นอกจากนี้โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณจากมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์ด้วยเป็นโรงเรียนที่อบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพเรียนรู้ความพอเพียงตามคำสอนพ่อเมื่อปี2562อีกด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2020วันนี้เวลา 19:30 นาทีวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง MCC ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2020การแข่งขันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามแนวพระดำริที่จะใช้กิจกรรมเบนความสนใจของเยาวชนโดยทรงเห็นว่ากิจกรรมจะช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดีได้รับประสบการณ์ที่ดีมีโอกาสแสดงศักยภาพและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิตห่างไกลจากยาเสพติดการแข่งขันเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบการผสมผสานระหว่างดนตรีและกีฬาคือแดนเซอร์ไซหรือการเต้นตามจังหวะดนตรีที่เยาวชนรุ่นใหม่ชื่นชอบเป็นการออกกำลังกายและช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและพัฒนาทักษะทางสังคมเช่นการมีมนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันกราบทูลถึงประสบการณ์การเข้าร่วมในครั้งนี้รวมทั้งทีมทศพรทันเดอร์เฝ้าถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศสมัยที่2และทีม The Awesome Zoo Thailand เฝ้าถวายเหรียญรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด World Hip Hop Dance Championship 2019ที่สหรัฐอเมริกาโดยพระราชทานเหรียญรางวัลคืนแก่ทั้ง2ทีมการแข่งขันแบ่งออกเป็น3รุ่นประกอบด้วยรุ่นจูเนียร์รุ่นพรีทีนเอจและรุ่นทีนเอจที่ทีมเข้าร่วมแข่งขันระดับภาครวม 4,251 คนจำนวน256ทีมและมีทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศจำนวน45ทีมโดยมีการจัดกิจกรรมแคมป์เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและกรมสุขภาพจิตส่งเสริมเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะทางสังคมด้านต่างๆด้วยจากนั้นพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2020รุ่นจูเนียร์ได้แก่ทีมโอ้มายก๊อชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รุ่นพรีทีนเอจได้แก่ทีมทศพรทันเดอร์โรงเรียนทศพรวิทยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และรุ่นทีนเอจได้แก่ทีม The Awesome Zoo Thailand ทีมอิสระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ให้กับเรือนจำกลางเขาบินและเรือนจำกลางนครปฐมวันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์เรียงเรือนจำกลางเขาบินตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐมและพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ต้องขังและประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารราชทัณฑ์ปันสุขทอดพระเนตรการสาธิตการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยโดยวิธีเทเลเมดิซีนหรือระบบการแพทย์ทางไกลคือการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเรือนจำกลางเขาบินได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเรือนจำนำร่องโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทเวชกรรมสำหรับผู้ต้องขังโดยนำระบบ Host XP ระบบซอฟต์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลการรักษาผู้ต้องขังมาช่วยในการตรวจรักษาและการสาธิตการทำฟันและจักษุของแพทย์โรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาลค่ายพนุรังสีได้ส่งทีมแพทย์เข้ามาตรวจรักษาสุขภาพผู้ต้องขังต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสถานพยาบาลแดน2ทรงเปิดมุมสุขภาพราชทานปันสุขซึ่งเป็นมุมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังโดยได้พระราชทานหนังสือและวีดิทัศน์สำหรับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายและใจด้วยตนเองอันจะทำให้ผู้ต้องขังมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพยาบาลให้ผู้ต้องขังสามารถดูแลช่วยเหลือกันในเบื้องต้นนำไปสู่การป้องกันโรคภัยต่างๆเช่นการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ด้วยสารน้ำในช่องปากและการช่วยเหลือชีวิตในเบื้องต้นโอกาสนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังชายป่วยผู้ต้องขังพิการและชราจำนวน21คนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชทานปันสุขเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้นทำให้ผู้ต้องขังคลายกังวลในเรื่องการเจ็บป่วยและยังเป็นต้นแบบให้กับเรือนจำต่างๆทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำเป้าหมายได้ดำเนินทางไปปฏิบัติต่อตลอดจนเป็นการเติมเต็มสิทธิ์ของผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพโดยในส่วนของเรือนจำกลางเขาบินและเรือนจำกลางนครปฐมได้มีฝ่ายสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลแม่ข่ายและจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านการแพทย์การพยาบาลรวมทั้งพัฒนาผู้ต้องขังในด้านอื่นๆโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นการแกะลายรองเท้าแตะการทำงานปั้นจากเศษวัสดุเหลือใช้วาดภาพของผู้ต้องขังตลอดจนการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆซึ่งเป็นการใช้ศิลปะบำบัดจิตใจและการฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้พร้อมต่อการพัฒนาเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนคติความเป็นจิตอาสาเมื่อพ้นโทษสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานพระราชทานรางวัล Equestrian Rising Star Award Night 2019
วันนี้เวลา 20:05 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพทรงเป็นประธานในงานพระราชทานรางวัล Equestrian Rising Star Award Night 2019จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาขี่ม้าที่มีผลงานยอดเยี่ยมประจำปีและผลักดันให้กีฬาขี่ม้าของประเทศโดยเฉพาะระดับเยาวชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากลมีรางวัลนักกีฬาดาวรุ่งประจำสโมสรรางวัลนักกีฬาดีเด่นในแต่ละประเภทและรางวัลนักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันและทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยรวมถึงรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภทบุคคลขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทบุคคลสุดยอดคนเลี้ยงม้าและสุดยอดช่างเกือกในการนี้ทรงรับการถวายรางวัลนักกีฬาขี่ม้ายอดเยี่ยมประจำปีโดยทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะบังคับม้าประเภททีมในการแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI Asian Championship พัทยา2019สมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานผ้าไตรและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 17:00 น.สมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับประธานผ้าไตรและเงินเพื่อนำไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและประธานเงินผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้ประธานกำลังใจแก่ครอบครัวญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ทุเลาความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจและประธานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ประสบเหตุพยันตรายรวมทั้งครอบครัวและญาติตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและสาธารณชนผู้รู้สึกสะเทือนใจจงถึงพร้อมด้วยศรัทธาขันติสติและปัญญาเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความสงบร่มเย็นของสังคมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไปประธานองคมนตรีและองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 17:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพดาบตำรวจชัชวาลแท่งทองผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาณวัดโพตำบลในเมืองซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยขับรถยนต์เข้าขัดขวางและติดตามคนร้ายจนถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพด้วย
นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธกราดยิงณห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21เมื่อวันที่8-9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้ตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนางชยาภาแสงคอนบุรีนางนริศราโชติกลางและนางสาวพนิกษะนาภาขันผักแว่นณวัดหนองไผ่ตำบลโพกลางนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายสรันพงษ์พงษ์ชอุ่มดีณวัดช่องอู่ตำบลจอหอนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายอำนาจบุญเอื้อณวัดหนองบัวตำบลบ้านโพนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายวัชรพลพาณิชย์ณวัดสะแกตำบลในเมืองพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายทัศนะหริรักษ์ณวัดดอนขวางตำบลหัวทะเลพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพเด็กชายรัชชานนท์กาญจนเมธีณวัดสามัคคีตำบลในเมืองและพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายจักรพันธ์ชิพิมายณวัดสระบัวเกลือนตำบลบ้านเกาะโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมดรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 16:58 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาระดับตำรวจเพชรรัตน์กำจัดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราช26กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไปวางหน้าศพด้วยร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาเกิดวันที่12 พฤษภาคม 2527อายุ35ปีบิดานายกวนมารดานางเพียรศรีทาอาสาเป็นชาวจังหวัดเชียงรายปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและเคยเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษเช่นหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายนเรศวร261รุ่นที่14หลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดกองสัมภวุธรุ่น13และหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองสำหรับดาบตำรวจเพชรรัตน์กำจัดภัยเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2527อายุ35ปี
บิดานายสมชายมารดานางนิพากำจัดภัยเป็นชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราช26กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมวันนี้เป็นคืนแรกหลังจากนั้นจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพณภูมิลำเนาของผู้วายชนองคมนตรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาเช้าวันนี้ที่อาคารทูปเตมีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาและดาบตำรวจเพชรรัตน์กำจัดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรือหน่วยอรินทราช26กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนณห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตได้รับทราบจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน8คนซึ่งเข้ารับการรักษาณอาคารเฉลิมพระเกียรติและหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนนั้นทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบาดเจ็บรวม58คนซึ่งได้เดินทางกลับบ้านแล้ว28คนและรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมารวม30คนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์จังหวัดนครราชสีมาที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยทรงห่วงใยประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกคนทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งชื่นชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอาสาสมัครแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ได้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เน้นตามจุดเกิดเหตุทั้ง3จุดคือห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21โคราชวัดป่าสัทธารวมและกองพันสัมภาวุธกระสุนที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2รวมถึงบริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มกลับสู่ประชาชนและได้ติดตามการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่สโมสรร่วมเริงชัยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีจึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาชาวนครราชสีมาทุกคนร่วมการบริจาคสิ่งของและบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาตัวอยู่ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนาลุยนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
มีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมผู้สูงอายุไทยในราชอาณาจักรและโรงเรียนนาฏศิลป์ขาบมงคลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนพรณพินทากรสวัสดีค่ะ